สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งาน Yoast SEO คู่กับการใช้งาน Elementor ครับว่าใช้ด้วยกันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการใช้งาน Yoast กับ Elementor เนี่ยใช้งานด้วยกันยากมากเลยนะครับต้องรีเฟรชนั่นนู่นนี่ไปมาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่า Yoast SEO เขาอัปเดตเพื่อการใช้งานกับ Elementor โดยเฉพาะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานจะใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูได้เลยนะครับเราไปที่ระบบหลังบ้านของ WordPress ก่อนนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่ Plugin ได้เลยแล้วก็ Add New นะครับตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Yoast ก็มาติดตั้งกันก่อนนะครับส่วนคนที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปดูในส่วนของการใช้งานได้เลยนะครับวิธีการติดตั้ง Yoast แล้วก็ไปที่ Search นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Yoast SEO นะครับจริงๆแล้วนะครับ Yoast เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในปลั๊กอินที่ทำเรื่อง SEO นะครับจริงๆมีตัวอื่นอีกเยอะเลยอย่างเช่น AIO LangMatนะครับผมนะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกนะ SEO Place เป็นต้นนะครับมีหลายตัวให้ใช้งานมากนะครับแต่ว่าเจ้า Yoast เนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยนิยมใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้งานตามคนส่วนมากเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาอัปเดตค่อนข้างบ่อยด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากด Install Now ได้เลยนะครับส่วนการใช้งาน Yoast แบบละเอียดนะครับผมก็ได้ทำวิดีโออีกวิดีโอนึงแยกไว้แล้วนะครับก็สามารถตามไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้เราจะเน้นในส่วนของการใช้งานร่วมกันระหว่าง Yoast SEO กับ Elementor นะครับแล้วก็ทบทวนพื้นฐานในการทำ On Page SEO กันด้วยนะครับโอเคเราติดตั้งและเรากดเปิดการใช้งานด้วยการกด Activate 1ทีเราคลิกลงไปเลยตอนนี้นะครับคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าให้เราติดตั้ง Yoast แล้วก็ Start First Time Configuration ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการ Start เราก็กด Skip ไปได้นะครับในตัวอย่างผมจะสคิปไปแล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสคิปครั้งแรกไม่ไปกดอีกทีแล้วกันพอมาหน้านี้นะครับหรือถ้าใครไม่เจอหน้านี้ให้เราไปที่ Yoast SEO แล้วก็ General ตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้ละให้เราไปที่ Feature นะครับจากนั้นลงมาล่างสุดเลยกด Save ไป1ทีเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของ Yoast นั่นเองนะครับพอเราเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมละที่จะใช้งานต่อมาเราไปที่โพสต์กันก่อนนะก่อนที่เราจะไปที่เพจที่เราใช้ Elementor นะเราไปที่โพสต์ไปที่ All Post เราคลิก1ทีครับพอคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอบทความใช่ไหมครับบทความตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกด Edit เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราคลิก1ทีครับพอ Edit ปุ๊บ Yoast อยู่ตรงไหนYoast อยู่บริเวณนี้นะครับถ้าใครเนี่ยอยู่ในแท็บเฟื่องเราก็สามารถกดไปที่แท็บ Yoast ได้หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในปัจจุบันแล้วก็มีอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเราเรียกว่าตัวในส่วนนี้เราเรียกว่า Meta Box อยู่ข้างล่างทีนี้การใช้งานในบทความนะครับกับการใช้งานใน Elementor ค่อนข้างคล้ายกันเลยทีเดียวนะครับพื้นฐานใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในส่วนของการใช้งานกับ Elementor เลยนะครับแล้วดูไปพร้อมๆกันทีนี้เราไปที่ WordPress หลังบ้านก่อนนะคลิกไปที่เครื่องหมาย WordPress นะครับจากนั้นไปที่เพจแล้วก็ไปที่ All Page ตรงนี้ได้เลยแล้วคลิก1ทีมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าไปที่หน้าที่เราสร้างด้วย Elementor ก็คือหน้า Home เรากดคลิก Edit with Elementor ได้เลยนะครับถ้าใครนะครับยังไม่มีพื้นฐาน Elementor ผมมีวิดีโอแนะนำอยู่เหมือนกันนะครับว่าเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะสร้างเซกชันสวยๆแบบนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่ง Elementor นะครับก็เป็น Page Builder ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่ามันมีตัวเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับElementor แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกที่เป็น Page Builder นะครับแต่ว่าผมพบว่าเจ้า Elementor ง่ายกับผู้เริ่มต้นมากที่สุดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากด Got It ไปก่อนนะครับแล้วก็เริ่มใช้งานเลย Yoast อยู่ตรงไหนนะ Yoast อยู่ที่ Hamburger นี่เองครับผมเครื่องหมายขีด3ขีด Hamburger คลิกแล้วก็ไปที่ Yoast SEO ตรงนี้นะครับก็จะหน้าตาเหมือนกับที่เราเห็นในโพสต์เลยเห็นไหมครับขั้นแรกให้เราใส่ Focus Key Phrase ลงไปถ้าเราจะทำ SEO เราต้องมีคีย์เวิร์ดก่อนคีย์เวิร์ดให้เราใส่ในนี้ครับเช่นคีย์เวิร์ดของผมเป็น WordPress เราก็จะใส่คำว่า WordPress พอใส่ไปปุ๊บ SEO Analysis หน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีหน้าส้มเหลืองแดงอะไรอย่างนี้นะครับผมสมมุติว่าผมใส่คำอื่นนะครับผมลงไปอย่างเช่นคำว่าต้มยำอย่างนี้ที่หน้านี้ไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นหน้ามันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับไม่มีคีย์เวิร์ดคำว่าต้มยำแล้วปัญหาก็จะต่างกันนะครับลองดูนะครับถ้าเกิดว่าผมใส่ต้มยำเนี่ยปัญหามันจะมี6อันใช่ไหมแต่ถ้าผมใส่ WordPress เข้าไปนะปัญหาดูซิจะมีกี่อันเหลือ5อันแล้วนะครับมันก็จะวิเคราะห์ต่างกันนะครับแต่ต้องระวังนะครับสมมุติว่าเราใช้คีย์เวิร์ดภาษาไทยเนี่ยเจ้า Yoast มันเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยใช้ในการแบ่งวรรคตอนในการแบ่งคำนะครับผม
แต่ภาษาไทยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรามีคำว่าสอนสร้างเว็บไซต์อย่างนี้นะครับผมคำว่าสอนสร้างเว็บไซต์ถ้าฝรั่งเขามองเนี่ยเขาจะตัดเป็นคำๆอย่างนี้นะครับเวลาที่เราใส่คีย์เวิร์ดคำนี้ลงไปก็ต้องเป๊ะแบบนี้เลยถ้าเราไปใส่คีย์เวิร์ดแบบนี้แล้วเราไปพิมพ์ในเนื้อหาแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะครับติดกันไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ติดกันอย่างนี้แล้วไปพิมพ์ในเนื้อหาแบบนี้ก็ไม่ได้อีกมันไม่เป๊ะครับมันก็เลยไม่รู้นั่นเองอันนี้คือข้อควรระวังในการใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าปลั๊กอิน SEO ใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาสร้างมาสำหรับฝรั่งนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอใส่เป็น WordPress ไปก่อนแล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูปัญหา Key Phrase Distribution นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นคำที่ Yoast บอกเราว่าเราจะต้องนำคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยเช่นคำว่า WordPress ของผมเนี่ยจะต้องกระจายไปทั้งหน้านะครับแต่ว่าที่มันเทาๆอยู่งี้มันบอกว่าเราไม่วิเคราะห์ให้นะเราจะต้องใช้พรีเมียมก่อนถึงจะวิเคราะห์ให้เพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปละกันเพราะว่าเราแก้ไปก็จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าให้เราดูเอาเองนะว่าเรามีคีย์เวิร์ดคำว่า WordPress เนี่ยกระจายอยู่ทั่วทั้งหน้าหรือเปล่านะครับงี้โอเคเมื่อกี้ผมไปคลิกมันนะพอคลิกปุ๊บกลายเป็น Edit ข้อความนี้แทนนะครับจะกลับไปที่ Yoast ทำยังไงนะเหมือนเดิมไปที่ Hamburger กลับไปที่ Yoast เลยนะครับกับใหม่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เทาๆอยู่ก็ข้ามไปเลยนะครับให้ดูเองนะต่อมา key phrase in SEO title SEO title มันคืออะไรใส่ตรงไหนนะครับขอเกริ่นนำนิดนึงแล้วกันนะครับผมสมมติผมไปที่ google.com แล้วกันนะครับผม google.com อย่างนี้แล้วผมเสิร์ชคำว่าเที่ยวหัวหินแล้วกันนะครับผมเที่ยวหัวหินแบบนี้เที่ยวหัวหินเนี่ยเป็น keyword นะครับหรือว่า key phrase นั่นเองส่วน SEO title คือตรงไหนเห็นไหมโฆษณาเยอะเลยเราไม่เอานะเราเอาเฉพาะผลการค้นหาที่ไม่ใช่โฆษณาตัวนี้ครับคือ SEO title นะครับอันนี้จำไว้ก่อนนะ SEO title มันมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งเรียกว่า SEO description นะครับหรือ meta description นะครับคือตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เราเรียกว่า URL และส่วนนี้เราเรียกว่า slug นั่นเองนะครับอันนี้เราดูไว้นะครับพอเดี๋ยวเราจะไปใช้งานกันพอเรารู้แล้วว่ามันคือตรงไหนเราก็ใส่ได้ละ SEO title นะวิธีการใส่ให้เราลงมาด้านล่างครับมันจะมีคำว่า Google Preview อยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกใส่ลงไปแล้วก็ใส่เลยตรงนี้เราลบทิ้งไปก่อนนะครับลบปืดเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆพิมพ์ใส่ไปนะครับเราจะเป็นคำว่าสอนอย่างนี้นะครับพยายามพิมพ์แล้วให้มันเขียวๆนะครับแต่ก็พิมพ์พยายามให้มันสุดๆไปก็จะดีนะครับผมโอเคสลักอันนี้เราเห็นแล้วมันเป็นคำว่า Home เพราะเป็นหน้าแรกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกครั้งนึงหลังจากพิมพ์ Description เสร็จนะครับdescription นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยจะเห็นว่าตรง description นะครับพอผมพิมพ์ยาวกว่าเจ้า title แล้วมันยังไม่เขียวสักทีเพราะว่า description เนี่ยมันรองรับคำได้เยอะกว่านั่นเองนะครับเราก็พยายามพิมพ์ให้มันเขียวไปเดี๋ยวผมจะพิมพ์ต่อครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกด return to your page ได้เลยแต่ก่อนที่จะ return ตรง slug ก่อนนะเนื่องจากของเรานะครับเว็บไซต์ภาษาไทยเนี่ยถ้าเราพิมพ์ slug หรือว่า URL เป็นภาษาไทยนะครับเวลาเราเอาไปแชร์ใน Facebook หรือในที่ไหนก็ตามเนี่ยมันชอบขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้ยาวๆนะครับตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า URL encode นะครับพอมัน encode ปุ๊บมันดูน่าเกลียดครับแล้วก็ดูเหมือนเว็บไซต์มีไวรัสยังไงไม่รู้ก็เลยแนะนำว่าเราใช้ลิงก์หรือสลักเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะแปลมาจากภาษาไทยอีกทีนึงที่มันเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดของเราแบบนั้นก็ใช้ได้ละนะครับโอเคกด return to your page ปึ๋งเรียบร้อยกลับมาดูว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะเหลือปัญหา4ละนะครับ key phrase in meta description คืออะไรแล้วไม่มีคีย์เวิร์ดใน meta description เลยเมื่อกี้ผมใส่ description ละแต่ยังไม่มีคีย์เวิร์ดเราก็ตามไปใส่ครับแล้วก็ไปกดเปิด Google Preview ต่อจากนั้นนะครับเราก็ไปดูซิสร้างเว็บไซต์ WordPress ละกันนะครับผมต้องมีคำว่า WordPress ด้วยเพราะเราเป็น WordPress เป็นคีย์เวิร์ดนั่นเองโอเค return กลับมาตอนนี้นะครับปัญหาของเราเหลือน้อยลงละเหลือ3ละต่อมาkey phrase in subheading นะครับ use more key phrase ตรงนี้นะครับ subheading คืออะไรนะครับ heading เวลาที่เราใส่ใน elementor ผมจะคลิกตัวนี้ให้ดูนะครับคลิกดินสอตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหัวข้อ heading หรือว่า element มันคือตัวนี้ครับ heading นะครับเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันเลือกแท็กได้นะครับ html tag คือตัวนี้ h1 คือสิ่งที่เป็นหัวข้อและมีความสำคัญสูงสุดในหน้านั้นนะครับมีได้อันเดียวส่วน H2 จะมีกี่อันก็ได้และ H3 จะมีกี่อันก็ได้เช่นเดียวกันลดหลั่นกันลงมาครับเป็นลำดับของเนื้อหาตามหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กนี่คือ H2 นะตรงนี้ส่วน H3 ก็จะอยู่ในพวกไอคอนบ็อกตรงนี้นะครับพอเราคลิกที่ไอคอนบ็อกปุ๊บเลื่อนลงมานิดนึงมันจะมี title html tag คือ H3 ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่า WordPress นะครับ
เดี๋ยวผมจะใส่ WordPress เข้าไปตรงเรียน WordPress แบบเข้าใจแล้วกันนะครับผมจะได้กระจายเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ให้เรากลับไปที่ Yoast ต่อไปที่ Hamburger แล้วก็กลับไปที่ Yoast SEO ตรงนี้เลื่อนลงมาตรง SEO Analysis หมดแล้วนะครับต่อมา TechLink นะครับ TechLink ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่างนี้ครับเวลาที่ Yoast นับเขาจะนับช่องว่างอย่างที่มองแต่แรกนะครับคำว่าเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าเป็นคนไทยมองนะครับเราก็จะมองว่าเรียนเป็นคำหนึ่งรู้เป็นคำหนึ่งนะได้เป็นคำหนึ่งนะครับอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับเราได้ทั้งหลายคำแล้วแต่ Yoast เนี่ยนับทั้งประโยคว่าเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเป็น1ดังนั้นเนี่ยการนับ TechLink ของ Yoastไม่แม่นนะครับผมนะผมก็เลยไม่ซีเรียสตรงนี้เลยนะในเมื่อมันไม่แม่นเราเพียงรู้ว่าเราทำตัวหนังสือเนี่ยถึงที่กำหนดแล้วก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้นะทีนี้มาดูต่อนะ image key phrase นะครับผม image key phrase ก็คือตัวคำอธิบายรูปภาพครับว่าเราใส่คีย์เวิร์ดไว้หรือเปล่านะแต่ว่าใน Elementor เนี่ยใส่ตรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูอย่างเช่นรูปภาพของผมเนี่ยพอผมคลิกลงไปไม่มีที่ใส่ image key phrase นะครับมีแต่แคปชั่นตรงนี้ซึ่งแคปชั่นเนี้ยก็ไม่ใช่ด้วยนะต้องใส่ในนี้ครับเราต้องคลิกตรงคำว่า choose image มันจะมีตรงนี้ครับ alt text ตัวนี้เราใส่เป็น key phrase image นะครับผมอย่างเช่นผมใส่คำว่า wordpress นะเรียน wordpress แล้วกันเป็นผู้สอนดีกว่าเออนะครับจะได้เข้ากับรูปภาพหน่อยนะครับ insert แต่ว่าในรูปภาพนะครับเวลาที่เราใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยเราอย่าไปเรียกว่าอะไรก็ใส่เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันไปหมดนะครับให้เราใส่ตามความเป็นจริงอย่างเช่นที่ผมใส่ว่าผู้สอน WordPress ก็เป็นตามนั้นจริงๆนะครับอย่างรูปนี้เราจะใส่ว่าห้องเรียน WordPress อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมห้องเรียน WordPress เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรากด Insert Media เหมือนเดิมนะครับส่วนอื่นๆเราก็อาจจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาของ WordPress พยายามทำให้ไม่เหมือนกันดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำเหมือนกันเนี่ยก็จะคิดว่าเราตั้งใจจะไปสแปมหรือว่าทำให้คีย์เวิร์ดมันเยอะๆนั่นเองนะครับนี้พอเราใส่รูปไปละเราลองดูนะว่าเจ้า Yoast มันบอกว่าอะไรต่อเรากดไปที่ Hamburger กดไปที่ Yoast SEO ต่อนะครับกลับมาที่ SEO Analysis ตรงนี้นะครับดูซิโอเคตอนนี้นะครับจะเห็นว่า Image Key Phrase เริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับ out of 6 image on this page only one has ALTattribute หมายถึงว่าเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วเอ๊ะจริงๆเราใส่2รูปนะแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะรีเฟรชมาแค่รูปเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปที่ Yoast ก่อนนะครับแต่เหมือนว่ามันรู้แล้วว่าเรามีการใส่เข้าไปเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยประโยคมันคนละอันกันนะครับผมนะตรงนี้ image key phrase ตรงนี้เนี่ยมันอย่างน้อยมันรู้ว่ามี1รูปใส่เข้าไปแล้วก็โอเคละนะครับแต่เราควรใส่ทุกรูปนะครับเรื่อง ALT text นะครับเพราะว่าเวลาที่ Google ค้นหารูปก็จะได้เจอรูปของเราได้ด้วยนะครับต่อมาKey phrase in SEO title อันนี้เป็นอะไรล่ะตรงนี้นะครับ The exact match of the focus key phrase appear in SEO title but not in the beginning หมายความว่าเรามีแล้วล่ะคีย์เวิร์ดแต่มันไม่ได้อยู่ในส่วนแรกๆนะของเจ้าตัว meta title นะครับหรือ SEO title คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู Google preview นะครับจริงๆเนี่ย Yoast เนี่ยอยากจะให้ WordPress เนี่ยไปอยู่หน้าๆนะแต่ว่ามันไปอยู่ตรงกลางก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าถ้ามันไปอยู่หน้าเกินไปทุกครั้งเนี่ยที่เป็นคีย์เวิร์ดมันก็ดูแปลกๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมสลับประโยคนี้นะด้วย WordPress สอนสร้างเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับอ่านไม่รู้เรื่องนะครับพออ่านไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ย Google อาจจะมองได้ว่าเราจงใจมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเขียนอะไรก็เขียนเป็นธรรมชาติดีกว่านะครับเพราะว่าอัลกอริทึมอันล่าสุดของ Google เนี่ยเน้นธรรมชาตินะต้องจำไว้เลยตรงนี้นะครับเรากด Return to your page กดกลับไปแล้วก็มาต่อนะครับมีอะไรอีก improvement นะ key phrase instruct อันนี้ก็คือลิงก์ที่ผมบอกว่าเราใช้ภาษาไทยไม่ได้นะต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็เจ๋งเลยนะอย่างเช่นคีย์เวิร์ดของผมเป็น WordPress เป็นภาษาอังกฤษไงเราก็ภาษาอังกฤษได้ถ้าของใครเป็นภาษาไทยก็แปลมาใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสพอใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยเหลือแค่1อันนะครับที่ว่าเอาคำคีย์เวิร์ดไปไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับส่วนปัญหาเรื่อง image นะครับหายไปละเพราะว่ามันดักเจอแล้วครับว่าผมใส่ไปแล้ว2อันเมื่อกี้นะครับ key phrase in image นั่นเองนะครับผมต่อมาในส่วนของ lead ability analysis คืออะไรครับ lead ability นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยหมายความว่าใน1หน้าเว็บไซต์เราควรจะมีหัวข้อควรจะมีข้อความนะครับไม่ใช่ว่าทุกอันเป็นข้อความหมดอย่างเช่นหน้านี้ที่ผมสร้างไว้ก็จะมีหน้านี้คลิกไปปุ๊บมี h1 บ้าง
H2 บ้างหรือว่าพารากราฟบ้างอย่างนี้นะครับกระจายกันไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกอันเป็นหัวข้อทุกอันเป็นเนื้อหามันก็จะอ่านยากนะครับ readability คือเน้นความอ่านง่ายนะครับเราจำตรงนี้ไว้นะครับต่อมาเรากลับที่ Yoast ต่อมีอะไรอีกนะเรามี Facebook Preview ด้วย Twitter Preview ก็มี Facebook Preview กดเข้ามานะครับเวลาที่เราต้องการที่จะบังคับให้ตอนที่เราไปแชร์รูปใน Facebook นะครับว่ารูปภาพของเราเนี่ยจะให้ขึ้นโชว์เป็นอะไรก็ตรงนี้เลยนะครับผมกด Select Image อัปโหลดได้เลยแล้วก็ตัวไตเติ้ลตัว Description ด้วยก็สามารถใส่ได้นะครับต่อมา Twitter Preview ก็เช่นเดียวกับ Facebook ครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับโอเคลงมาต่อครับส่วนสกีมาอันนี้ก็สำคัญนะครับผมสกีมาตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบทางด้านเทคนิคที่ Google จะรู้ว่าเว็บไซต์หรือว่าหน้าเว็บของเราเนี่ยเป็นหน้าเว็บประเภทไหนโดยสังเกตว่ามันจะมีคำว่าเพจไทยอยู่เห็นไหมครับเราเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ในภาษาเทคนิค Google เรียกว่า LDJSON นะครับผมหรือเรียกว่าสกีมานั่นเองนะครับตัวอย่างถ้าเกิดว่าหน้าของเราเนี่ยเป็นเว็บเพจธรรมดาเราก็ default ไปก็ได้หรือเลือกเว็บเพจไปก็ได้แต่ถ้าเป็นหน้า About Page เราก็เลือก About Page ตามได้เลยนะครับทาง Google จะได้จำแนกได้ว่าหน้านี้มันคืออะไรนะครับต่อมา Article Type ถ้าเกิดว่าหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบของ Article จะเป็น Blog Post หรือว่าจะเป็น News Article แล้วก็เลือกได้นะครับตามประเภทของเราแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็เป็น None ไปถ้าไม่ใช่ Article นะครับส่วนมากหน้าเพจที่ใช้ Elementor เนี่ยก็จะเป็นเพจ Type ตรงนี้นะครับและส่วนมากก็จะเป็นเว็บเพจนั้นยกเว้นหน้า about หรือว่าหน้า FAQ ตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของ advanced มีอะไรบ้างนะครับ advanced ตรงนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเลือกนะครับผมเพราะว่าตัวเลือกตรงนี้นะครับ allow search engine to show the page insert result หมายความว่าให้ Google เก็บข้อมูลได้หรือไม่ก็คือ index นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า no Google ไม่มาเก็บนะครับถ้าเกิดว่า yes ถึงจะมาเก็บนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือ canonical URL นะครับCanonical URL ใช้ทำอะไรนะในกรณีที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าหน้าเว็บของเราเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะครับอย่างเช่นในปี2022เนี่ยเรามีสอน WordPress ไปละ2022ปี2023ก็มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าที่เป็น2022เนี่ยก็จะต้องชี้ลิงก์ไปที่หน้าใหม่เสมอนะครับ Canonical Link ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเวอร์ชันใหม่อยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีหน้าเว็บไซต์หรือมีบทความหลายๆหน้านะครับหลายๆเวอร์ชันเนี่ยก็พยายามใส่ canonical ให้ไปเวอร์ชันใหม่เสมอนะครับโดย canonical URL จะถูกใส่ไว้ที่บทความเก่าๆนะครับผมเพื่อลิงก์ไปที่บทความที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านั่นเองส่วนอันนี้สุดท้ายละ cornerstone content หมายความว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์หลักๆเลยนะครับของเว็บไซต์ของเรานะถ้าเกิดว่าเรา mark on นะครับทาง Yoast เนี่ยก็จะนำเสนอว่าตัวเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเราก็แค่มาร์กเอาไว้เท่านั้นเองนะครับส่วนในส่วนของ Insight เนี่ยคิดว่าจะต้องพรีเมียมนะครับผมต้องอันล็อกตรงนี้นะครับแต่พรีเมียมของ Yoast เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่าในการทำ SEO ทั่วไปเนี่ย Yoast version ฟรีก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าพรีเมียมเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆอีกอย่างที่เขาล็อกเอาไว้นั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับในส่วนนี้ถ้าใครทํา SEO กับElementor ด้วย Yoast เสร็จแล้วเนี่ยก็กดอัปเดต1ทีด้วยนะครับเพื่อให้มันเซฟทุกสิ่งลงไปหลังจากเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนวิธีการออกก็คือไปที่แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ exit 1ทีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เขาจะถามว่า exit แล้วจะให้ไปไหนนะครับผมก็จะไปที่ตรงนี้ละกันนะ all post แล้วกด apply ละกันแล้วก็กด leave ไปได้เลยนะครับเรียบร้อยละก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ทีนี้ที่หน้านี้นะครับมันจะมีไฟเขียวไฟแดงต่างๆนะครับไฟเขียวไฟแดงตรงนี้เนี่ยหมายถึงเราทำ SEO ไปหรือยังอย่างหน้าโฮมเราทำไปแล้วไฟส้มเนี่ยถ้าเป็นไฟส้มตรงนี้นะครับก็ถือว่าเราทำแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ Yoast บอก 100% เพราะว่าเราเป็นเว็บภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าคอลัมน์มันรกจังเลยนะเราอยากจะดูแค่ไฟเขียวไฟแดงเนี่ยแล้วก็ไปที่ Screen Option ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดได้นะครับ SEO score readability score ตรงนี้ปิดได้เลย outgoing internal link เราปิดตรงนี้ได้นะครับผม readability ถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดได้เลยนะครับเหลือแต่ไฟเขียวไฟแดงก็ได้หรือใครจะโชว์ SEO title ก็ได้นะครับตรงนี้มันก็โผล่มาละนะครับแต่ถ้าเห็นว่าลกเกินไปก็เหลือแค่ส่วนที่เหลือก็พอแล้วก็กด apply 1ทีตรงนี้ปรับแต่งได้ตามสะดวกเราเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเจ้า Yoast SEO
กับ Elementor Page Builder นั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับปลั๊กอิน SEO หลายตัวก็สามารถใช้กับ Elementor ได้แล้วนะครับที่ไม่ใช่ Yoast นะครับแต่ว่า Yoast เนี่ยมันเป็นปลั๊กอิน SEO ที่มีคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับเราก็เอามาแนะนำกันนั่นเองนะครับแล้วถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับ SEO ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ